เมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็ไปเปิดนิทรรศการ BCG ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นการเปิดนิทรรศการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG รับสัปดาห์เอเปคนะคะถือว่าเป็นความพร้อมนะคะเรื่องของโมเดลเศรษฐกิจเดี๋ยวเรามาเล่ากันเดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับแต่ว่าเวทีแรกที่เปิดก่อนตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่4นะครับเราจะคุยกับคุณเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสภาประธานการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคนะครับคุณเกรียงไกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมและคุณจิมมี่และท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับก็เริ่มอย่างนี้ครับคุณเกรียงไกรครับให้คุณผู้ชมเข้าใจอะไรง่ายๆนิดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพราะบางทีมันเรื่องเป็นเรื่องแบบชาวบ้านฟังแล้วเข้าใจยากพูดถึงเอเปคเขาประชุมกันเรื่องอะไรแล้วประเทศไทยจะได้อะไรนะครับของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับของเอเปคเนี่ยสภานี้เรามีทั้งหมดกี่คนนะครับจากกี่เขตสมาชิกอะครับครับขอบคุณครับสำหรับABAC เนี่ยนะครับที่เรียกว่า APEC Business Advisory Council สภาที่ปรึกษาธุรกิจ APEC เนี่ยประกอบไปด้วย21ประเทศเขตเศรษฐกิจเขาไม่เรียกประเทศกันนะครับเขาเรียกว่าเขตเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นในแต่ละเขตเศรษฐกิจเนี่ยจะมี3ท่านเพราะฉะนั้น21เขตเศรษฐกิจคูณ3ก็63ท่านนะครับที่เป็นเมมเบอร์หรือเป็นสมาชิกตัวหลักนะครับต้องเรียนครับว่าเอเพ็กเนี่ยเป็นของภาครัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยในครั้งใดที่ประเทศไหนเป็นเจ้าภาพเนี่ยผู้นำของประเทศนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นท่านนายกหรือว่าเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็จะเป็นประธานโดยตำแหน่งแล้วก็จะมีเวทีคู่ขนานที่เรียกว่า ABAC นะครับตามที่เรียนก็เป็นภาคธุรกิจภาคเอกชนซึ่งผู้นำของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะคัดเลือกนะครับตัวแทนของภาคเศรษฐกิจนะครับภาคเอกชนเนี่ยที่มีความสำคัญเพราะนั้นในประเทศไทยเนี่ยท่านนายกก็ได้มอบหมายให้ทางกกร.คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันประกอบด้วยสภาหอสภาอุดและสมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็ครั้งนี้ก็ได้เป้าหมายผมเนี่ยเป็นประธานสภาธุรกิจเอเปคนะครับเพราะฉะนั้นใน63เมมเบอร์เนี่ยเราก็จะมีการประชุมกันนะครับตลอดมานะครับตลอดทั้งปีเพราะนั้นเดือนปีนี้เนี่ยเอเปค2022ประเทศไทยเจ้าภาพครับนั้นนายกก็เป็นประธานโดยตำแหน่งแล้วก็ทางเอเปคเราเนี่ยก็เรามีการประชุมไปทั้งหมด3ครั้งละนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่4ที่ในการประชุมเอเปคนะครับในช่วงระหว่างวันที่13 14 15นะครับจนไปถึงวันที่18 19นะครับครับอันนี้ก็เป็นโดยสาระคร่าวๆอย่างนี้ครับทีนี้บทบาทหน้าที่ล่ะครับท่านครับบทบาทหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเนี่ยเรามีบทบาทหน้าที่อะไรในการนำเสนออะไรผลักดันเรื่องอะไรต่อที่ประชุมผู้นำครับครับสำหรับ ABAC เนี่ยก็เป็นเรื่องของภาคเอกชนซึ่งเราก็จะเน้นหนักในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนครับว่า ABAC ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สำคัญนะครับเพราะว่า APEC ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอเรื่องโควิดเนี่ย3ปีแล้วครับที่ยังไม่มีการประชุมอย่างเป็นทางการที่มาเจอกันตัวนะครับเหมือนกับครั้งนี้เพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สำคัญนะครับจนเอแบ็กเนี่ยนะครับเราได้มีการระดมสมองนะครับเพราะว่าในช่วงโควิด3ปีที่ผ่านมาก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับเศรษฐกิจเนี่ยหยุดชะงักนะครับโดยเฉพาะภาคบริการภาคท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าแย่สมบูรณ์นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้โควิดเริ่มคลี่คลายสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือปัญหาที่ต้องรีบเร่งแก้นะครับก็จะเป็นปัญหาที่ทางภาคเอกชนได้รวบรวมนะครับแล้วก็ระดมสมองในการที่จะสรุปเพื่อนำเสนอต่อผู้นำเอเพ็กในการประชุมครั้งนี้ซึ่งการประชุมเนี่ยตั้งแต่ผมเรียนนะครับปีทั้งปีเนี่ยประชุมตั้งแต่ต้นปีครั้งที่หนึ่งเนี่ยเรามีการประชุมกันที่สิงคโปร์นะครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนก็ประชุมครั้งที่สองนะครับที่แคนาดาครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยก็จะเป็นการที่มีการพูดคุยอย่างหลากหลายระดมสมองว่าเราอยากจะนำเสนอข้ออะไรที่เป็นข้อสำคัญ
ที่อยากให้ผู้นำเอเพ็กเนี่ยนำไปพิจารณาและนำไปแก้ไขซึ่งหลังจากการผ่านการระดมสมองมา2ครั้งเนี่ยครั้งที่3ประชุมที่เวียดนามนะครับที่ฮาลองก็เป็นการรวบรวมข้อมูลเนี่ยครั้งที่1และครั้งที่2เนี่ยมาเป็นบทสรุปนะครับจนตกผลึกกันได้แล้วเราก็ขณะนี้เราได้เย็บเล่มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อ นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ซึ่งประกอบไปด้วย5เรื่องสำคัญรเราแบ่งเป็น5 working group หรือคณะทำงานนะครับคณะที่1เนี่ยคือพูดถึงการรวมตัวทางภูมิภาคทางรวมตัวทางกลับมานะครับที่เรียกว่า regional economic integration นะครับเป็นการรวมตัวในระดับภูมิภาคต้องเรียนครับว่าจะทำยังไงให้แต่ละประเทศที่กลับมาเนี่ยให้ค้าขายกันได้อย่างมีความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเรื่องของภาษีเรื่องของการชายแดนด่านนะครับแล้วก็การอำนวยความสะดวกเพื่อให้รีบที่ในภูมิภาคนี้จะรวมตัวแล้วก็กลับมาค้าขายกันเพราะว่าใน21เขตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเรามีประชากรรวมกันเนี่ยก็เกือบ 3,000 ล้านคน1ใน3ของ1ใน3ของของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็ตัว GDP รวมเนี่ยประมาณเกือบ 60%นะครับซึ่งถือว่าใหญ่มากเพราะนั้นการรวมตัวกลับมารวมตัวเนี่ยมันต้องเอื้ออำนวยความสะดวกและการข้ามชายแดนต่างๆเนี่ยอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับเราพูดถึงเรื่องของดิจิตอลนะครับซึ่งดิจิตอลเนี่ยมันมีความสำคัญมากในขณะนี้เนื่องจากว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะการเดินทางการไปพบปะกันจะหยุดหมดแต่ยังมีตัวดิจิตอลซึ่งเป็นตัวสำคัญในการที่ทำให้เกิดธุรกรรมได้ติดต่อได้การใช้ชีวิตได้เพราะนั้นดิจิตอลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการประชุมกันเราจะเห็นนะครับประชุมกันก็เดินทางกันไม่ได้ก็ประชุมกันออนไลน์นะครับ work from home ทำงานจากที่บ้านเด็กๆก็ study from home การค้าขายออนไลน์ทุกอย่างซื้อขายกันก็ทำได้กันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปดิจิตอลมีความสำคัญแต่ในเขต21เขตเศรษฐกิจเหล่านี้เนี่ยครับมีความพร้อมที่แตกต่างกันเพราะนั้นทุกเขตเศรษฐกิจต้องไปเตรียมความพร้อมนะฮะแล้วก็จะต้องไปทำเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เป็นการนำไปสู่ของการเชื่อมโยงกันได้นะครับแล้วรวมทั้งเรายังพูดถึงเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลต่างๆที่เรียกว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมทางด้านดิจิตอล3นะครับเราพูดถึงเรื่องของความยั่งยืนนะครับความยั่งยืนมีความสำคัญเพราะว่าขณะนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยก็มีประสบปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องของมลพิษต่างๆแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดมากเลยเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทุกคนจะต้องกลับมาตระหนักนะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้ทำยังไงให้ทำธุรกิจไม่ใช่หวังผลกำไรอย่างเดียว maximize profit แต่เรากำลังคุยกันเรื่องของ balance ความสมดุลที่จะต้องทำทั้งธุรกิจในขณะเดียวก็ต้องรักโลกทำยังไงที่จะต้องเก็บรักษาโลกนี้ไว้ให้นานที่สุดให้กับคนรุ่นต่อๆไปอันนี้ก็เรื่องที่แล้วเรื่องที่4นะครับก็คือเรื่องของ MSME แล้วก็ inclusive ก็คือเราพูดถึง M ก็คือตัวไมโครนะครับก็คือผู้ประกอบการขนาดจิ๋วขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กและก็ขนาดกลางซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากทุกวิกฤตที่ผ่านมาและโดยเฉพาะโควิดเนี่ยทั่วโลกเหมือนกันครับมีสัดส่วนของ MSME เนี่ย 70-80% ของระบบเศรษฐกิจครับนะครับก็ได้รับผลกระทบล้มหายตายจากกันโดยเฉพาะในโควิดเนี่ยเสียหายมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยจะฟื้นฟูคนเหล่านี้กลับมาได้ไงเพราะว่ามันจะมีผลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ท้ายสุดมันเป็นกระทบทางด้านสังคมนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะมีมาตรการต่างๆในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือ SME หลายๆอย่างนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญแล้วก็เรื่องการมีส่วนร่วมนะครับของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะครั้งนี้ได้เน้นในเรื่องของการให้เกียรติสตรีเพศเท่าเทียมกับเพศชายนะครับในหลายเขตเศรษฐกิจเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องการที่ความไม่เท่าเทียมเนี่ยมีสูงเพราะว่า
วันนี้ต้องยอมรับว่าสุภาพสตรีก็เก่งๆเยอะมันเป็น CEO มากมายนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอย่างเช่นงานงานนึงจ๊อบๆนึงเนี่ยถ้าจ้าง CEO ผู้ชายได้เงินเดือนเต็ม 100% แต่ถ้าเป็นจ้างผู้หญิงทำในตำแหน่งเดียวกันลดเหลือ 50-60% เหล่านี้เราก็อยากจะทำให้เกิดความเท่าเทียมแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของ Finance and Economic ก็คือการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับมาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนและรวมกันนำไปสู่เรื่องของการที่สู่เรื่องของระบบการเงินซึ่งการเงินในนี้มันรวมไปถึงเรื่องของ Finance ทางด้านดิจิตอลนะครับซึ่งอันนี้จะต้องมีความพร้อมในการที่จะต้องใช้ดิจิทัลไฟแนนซ์ในการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเกิดความสะดวกและจริงๆในดิจิทัลไฟแนนซ์เนี่ยมันก็จะไปช่วยทางด้าน SME ต่างๆที่การเข้าถึงแหล่งเงินทุนลำบากการที่ไม่มีหลักประกันเนี่ยมันก็จะสามารถแก้ไขได้เร็วขึ้นใน5หัวข้อหลักที่เราจะคุยกันเนี่ยมันก็จะมี69ข้อย่อยที่อยู่ในรายละเอียดนะครับซึ่งเราจะนำเสนอเรื่องนี้ต่อผู้นำเอเพคเพื่อสู่การพิจารณาแต่เรียนครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีพิเศษมันมีเรื่องปัญหาทางด้าน geopolitics นะครับหรือความขัดแย้งนะครับในทางภูมิภาคต่างๆอย่างที่เราทราบอยู่มีสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาที่เขาเรียกว่าเร่งด่วนนะฮะที่เราจะต้องแนบเข้าไปทับเข้าไปอีกคือปัญหาเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อซึ่งตอนนี้เงินเฟ้อไปทั่วโลกนะครับเงินเฟ้ออันเนื่องจากราคาของโลกทั้งแก๊สและน้ำมันที่แพงขึ้นเยอะก็ส่งผลทำให้ต้นทุนทุกอย่างแย่ไปหมดของแพงเข้าของแพงหมดวัตถุดิบนำเข้าก็เริ่มมีการขาดแคลนเรื่องซัพพลายเชนก็มีการขาดตอนไปนะครับแล้วท้ายสุดเนี่ยมันนำไปสู่เรื่องของปัญหาที่หนักขึ้นไปอีกก็คือเรื่องปัญหาการขาดแคลนอาหารครับนะครับตอนนี้หลายๆประเทศที่เป็นประเทศยากจนเนี่ยมีการขาดแคลนอาหารนะครับแล้วก็คนหลายร้อยล้านคนจะประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนอาหารซึ่งเรื่อง food security ก็จะเป็นประเด็นที่เร่งด่วนจะต้องรีบแก้ไขนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็ตกท้ายด้วยข้อเร่งด่วนอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องปัญหาของโลกร้อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เกิดภัยพิบัติที่เราคาดไม่ถึงเยอะแยะตลอดทั้งปีเรื่องไฟป่าเรื่องพายุฝนนะครับน้ำท่วมเกิดบ่อยมากเหล่านี้เป็นสัญญาณแล้วที่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทางผู้นำจะต้องรีบช่วยในการแก้ปัญหาครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสาระสำคัญที่ APEC ครั้งนี้ได้นำเสนอต่อผู้นำ APEC ในเวทีประเทศไทยกรุงเทพในวันสองวันนี้ครับอันนี้เราตกผลึกความคิดร่วมกันแล้วถูกไหมครับทั้ง5คณะทำงานแล้วก็69ข้อย่อยแล้วก็มีเรื่องเร่งด่วนที่เสนอเพิ่มเติมเนี่ยนะครับใช่ครับครับทีนี้ในประเทศไทยเราล่ะครับถ้าในส่วนของผู้แทนของเรา3ท่านใช่ไหมครับในสภา ชุดนี้นะครับทั้ง3องค์กร3ท่านของเราเราเสนออะไรเป็นเรื่องหลักครับในการผลักดันให้มีการพิจารณาในส่วนของผู้นำเราภายใต้คือต้องเรียนว่า APEC ครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า Bangkok Goal on BCG Model นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนครับว่าในฐานะที่เราเป็นภาคเอกชนเนี่ยเราคิดว่าครั้งนี้เนี่ยเวทีเนี่ยเราจะผลักดันนอกจากการยื่นข้อเสนอเราจะผลักดันแนวคิดเรื่อง BCG ครับเพราะว่า BCG เนี่ยมันเป็นแนวทางใหม่ซึ่งเป็นแนวทางที่เขาเรียกว่าเมกะเทรนด์ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องการตอบเรื่องความยั่งยืนนะครับซัสเทนเราพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของฟู้ดซิเคียวริตี้เรื่องแก้ปัญหาในอนาคตเกี่ยวกับพลังงานสะอาดที่จะมาทดแทนพลังงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเวทีนี้เราก็จะผลักดันสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นภายใต้ DCG แต่ในข้อ5ข้อหลักๆที่เราอยากจะผลักดันแน่นอนครับเราอยากผลักดันเรื่องการช่วยเหลือ SME ครับนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนกันนะครับทั่วโลกแล้วก็ SME ของไทยเราเจอปัญหามาเดียวกันเป็นหัวใจถือเป็นหัวใจสำคัญไหมครับ SME นะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญไหมคืออย่างนี้ครับถ้าเราพูดถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยยังไง SME จำนวนมากนะครับบริคือคนอยู่ใน SME เนี่ย 70-80% ของทุกประเทศโดยเฉลี่ยแต่ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่มากมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 30-40% แต่นะครับอันนี้บริษัทใหญ่จำนวนไม่เยอะแต่ว่ามี impact หรือมีความ
มีผลต่อเศรษฐกิจเยอะแต่ว่าเราต้องคำนึงถึงด้านสังคมฮะเพราะนั้น SME เนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญของคนส่วนใหญ่ของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูแล SME ให้เขาฟื้นตัวได้เพราะว่าวันนี้เนี่ยปัญหาหลังจากที่โควิดที่เกิดขึ้นคุณสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในโลกก็คือความเหลื่อมล้ำยิ่งห่างกันใหญ่เลยนะฮะระหว่างคนรวยกับคนจนเนี่ยยิ่งไปไกลใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นความกังวลที่พวกเราอยากจะให้ทุกคนรีบเร่งแก้เพื่อจะได้ลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ทำให้ประชาชนที่เป็นส่วนใหญ่นะครับผู้ประกอบการที่เป็นส่วนใหญ่เนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ครับครับเราจะเน้นให้เขาอยู่รอดหรือให้เขาเติบโตครับหรือว่าทั้งสองอย่างควบคู่กันไปครับอันดับแรกต้องให้เขาอยู่รอดก่อนอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพอหลังจากโควิดมามันเจอปัญหาเรื่องของgeopolitics หรือเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศที่ทำให้ค่าของชีพเงินเฟ้อทั้งหลายมันพุ่งขึ้นไปอีกมันซับซ้อนเนี่ยวันนี้ SME เนี่ยที่รอดมากำลังอยากจะกลับมาไม่ได้นะฮะเพราะไม่มีตังค์แล้วเข้าถึงเงินทุนก็ไม่ได้มีใจสู้อยู่แต่จะทำยังไงจะช่วยเขาให้เขารอดก่อนให้เขายืนระยะไปได้ก่อนเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทั้งมาตรการต่างๆที่จะช่วย SME รวมทั้งเรื่องของการเงินนะครับที่เราจะช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องแรกและหลังจากที่นั้นเสร็จแล้วก็ทำยังไงให้เขาเติบโตขึ้นแล้วก็แข็งแรงอย่างยั่งยืนซึ่งประเทศไทยเนี่ยผมเน้นนะครับเรื่อง BCG เนี่ยเราได้เปรียบเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าภายใต้แนวคิดอันนี้จะแสดงศักยภาพถึงของประเทศไทยเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่อง BCG ตัว B นะฮะไบโอประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอันดับต้นๆของโลกวันนี้เรากำลังจะเอาไบโอหรือว่าพวกพืชทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่มาแปรรูปแค่ด้านอาหารอย่างเดียวเหมือนที่เราทำมาอยู่แต่วันนี้เราจะเป็นฟีดสต็อกหรือเป็นวัตถุดิบในการนำไปผลิตสินค้าที่จะใหม่ๆของโลกและเป็นเทรนด์เช่นไปผลิตยารักษาโรคไปผลิตเครื่องสำอางไปผลิตอาหารเสริมไปผลิตไบโอพลาสติกไปผลิตทางด้านที่เกี่ยวกับเคมีชีวภาพเรื่องของปุ๋ยชีวภาพรวมไปถึงเส้นใหญ่นะฮะที่มาใช้ในอุตสาหกรรมสิ่งทอนะครับทางชีวภาพแล้วก็ยังพูดไปถึงเรื่อง novel food หรือว่าอาหารแห่งอนาคตนั่นก็คือเรื่องของ plant based โปรตีนทางเลือกจากพืชที่แทนเนื้อสัตว์ซึ่งขณะนี้เป็นเทรนด์ของทั่วโลกซึ่งเติบโตมากเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นสิ่งที่เราจะมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดตรงนี้แล้วเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยมีความพร้อมและรัฐบาลเองสนับสนุนในเรื่องของการนำไปสู่สังคมของโลคาร์บอนและความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปส่งผลทำให้ภาคของการลงทุนเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยจะเห็นความเข้าใจว่าประเทศไทยพร้อมนะฮะอย่างเรื่องของ EV หรือรถไฟฟ้าเนี่ยขณะนี้ต้องเรียนนะครับกำลัง disrupt รถที่เป็นใช้น้ำมันอยู่ประเทศไทยเราเป็นแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคนี้กำลังช่วงชิงกันระหว่างประเทศไทยอินโดนีเซียเวียดนามที่ดึงดูดให้ผู้ผลิตรายใหญ่ๆทางด้านรถไฟฟ้านี่มาลงทุนในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้จะเป็นตัวสำคัญในการที่จะทำให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมจริงๆแล้วก็นโยบายเราชัดเจนมากนะครับเท่าที่คุยกันมาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่4นะครับครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับที่คุยกันเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจ BCG ที่ทั้งภาคเอกชนไทยเรารัฐบาลไทยเราผลักดันเรื่องนี้มาเนี่ยจะกลายเป็นปฏิญญากรุงเทพจะได้รับการยอมรับให้เป็นปฏิญญากรุงเทพประกาศได้ไหมครับเท่าที่ฟังเสียงน้ำหนักมาถึงตอนนี้แล้วครับผมคิดว่ามีแนวโน้มสูงมากเลยครับแล้วก็แนวทางนี้ในการคุยกับภาค ABAC ด้วยกันที่เป็นสมาชิกด้วยกันทุกคนชอบหมดแล้วก็ซื้อไอเดียกันนะครับผมเชื่อว่าผู้นำก็เช่นกันนะครับเพราะว่ามันเป็นทิศทางของโลกที่กำลังจะไปในช่วงต่อไปเพราะว่าเรื่องถึงความพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมที่ดีเรื่องความยั่งยืนเรื่องโลกร้อนเนี่ยมันเป็นที่ทุกคนเนี่ยสำคัญเรื่องของ food security ทำยังไงให้สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้มีความมั่นคงทางอาหาร BCG นี่มันตอบโจทย์หมด
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องพลังงานมันก็ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาใหญ่ๆของโลกเนี่ยมันก็จะถูกแก้ไขได้ด้วยโมเดลอันนี้นะครับซึ่งจริงๆก็ต้องเรียนว่า BCG เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจริงๆมีมานานนะครับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยท่านก็ทรงแนะนำแล้วก็ทรงเป็นตัวอย่างให้กับคนไทยมาตลอดซึ่งแต่ครั้งนี้เรามารวบรวมทำให้เป็นระบบที่เป็นนำสู่สากลเลยนะครับครับดังนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นจุดแข็งของประเทศไทยและผมเชื่อว่าผู้นำจะต้องไปพิจารณาครับอาจจะมีคำถามจากคนไทยด้วยกันหรือคนที่อาจจะยังไม่เห็นด้วยนะครับบอกว่า BCG มันเป็นภาพลวงตาหรือเปล่ามันใช่ไหมประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมนะแต่ถ้าถามในภาคปฏิบัติทั้งสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้าหรือสมาคมธนาคารซึ่งแน่นอนเป็นกลไกสำคัญใน ABEC ในคราวนี้เนี่ยเราได้ทำมาแล้วได้ปฏิบัติแล้วเป็นจริงมามากน้อยขนาดไหนแล้วเราจะผลักดันเรื่องนี้ต่อไปให้มันเป็นผลในทางปฏิบัติได้ยังไงครับที่เป็นรูปธรรมชัดเจนผมขอเรียนคุณถนอมคุณจิมมี่และท่านผู้ชมนะครับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเราเนี่ยมีนโยบายในเรื่องนี้ชัดเจนภายใต้วาระการดำรงตำแหน่งประธานสภาของผมเนี่ยครับผมได้กำหนดในเรื่องของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือ1เรื่องของ S curve อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ5+7คือ12 S curve ตัวที่2ครับ BCG เลยนะครับแล้วก็ตัวที่3เนี่ยเรื่องของ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ3ตัวหลักๆในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้จะเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตของประเทศไทย BCG เนี่ยอย่างที่ตะกี้ได้พูดในช่วงต้นแล้วนะครับทางสภาอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญมากเพราะว่าเรามองว่าอันนี้จะเป็นแต้มต่อเป็นเกมเปลี่ยนของประเทศไทยได้โดยเฉพาะตัว B นะครับเราได้มีโครงการที่ถูกออกแบบเพื่อเป็นการตอบโจทย์คำว่า BCG เพราะว่า BCG ผมเชื่อว่าคุ้นหูละคนไทยคุ้นหูหมดละ BCG คำถามอย่างเดียวว่าแล้วมันทำยังไงแล้วมันทำได้จริงหรือเปล่าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อทำให้มันเกิดในภาคปฏิบัติและย่อยลงมาให้เห็นตัวอย่างชัดเจนเราได้ทำโครงการ BCG โครงการหนึ่งเรียกว่า Smart Agriculture Industry ตัวย่อนะครับAI มาจากอะไรครับมาจากเกษตรอัจฉริยะบวกอุตสาหกรรมอัจฉริยะออกมาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะโครงการนี้จะเป็นโครงการที่ตะกี้ได้เรียนนะครับเราจะเอาพืชเนี่ยที่เราจะปลูกเนี่ยมาเป็นฟีดสต็อกให้กับภาคอุตสาหกรรมเรามีภาคอุตสาหกรรมชัดเจนเช่นอุตสาหกรรมยาจะบอกเลยว่าต้องการพืชประเภทไหนสมุนไพรประเภทไหนต้องการจำนวนเท่าไหร่แล้วรับซื้อเท่าไหร่ไปปลูกเพื่อเป็นการกำหนดดีมานด์เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะทำให้เกิดอย่างนี้ได้เราจะรวมตัวนะครับกับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั้งหมดทั่วประเทศ76จังหวัดเรามีแอเรียเบสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมยาก็จะไปคุยแล้วกับจังหวัดไหนที่มีศักยภาพและปลูกและรับซื้อในราคานั้นแล้วนำมาแปรรูปตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำจนยันเป็นสินค้าสำเร็จรูปและเป็นแบรนด์ไทยเพราะนั้นเราจะเกิดการสร้าง value added หรือว่าตามภาษาสมมติว่าเราจะส่งออกด้วยสินค้าเหล่านี้นะครับเราจะมี local content นะครับก็คือมีมูลค่าเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ย 90% ของมูลค่าเพราะนั้นมันเป็นความยั่งยืนและเป็นเรื่องของการที่ supply chain ของเราเนี่ยอยู่ในประเทศหมดนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นแต้มต่อของเราในอนาคตแล้วก็จะเป็นการพลิกฟื้นทำให้ภาคเกษตรเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยได้มีอนาคตมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับจะทำให้ลูกๆหลานๆของชาวไร่ชาวนาที่ละทิ้งบ้านเรือนเนี่ยเข้ามาทำงานในกลุ่มเนี่ยเรียนหนังสือดีๆไม่อยากกลับไปทำไร่ทำนาวันนี้มีอนาคตละเขาจะกลับไปเพราะว่าเขารู้ว่าสินค้าของเขาเนี่ยจะมีมูลค่าจะมีอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำไปทุกจังหวัดนะครับเรียกว่า one province one industry หรือว่า1จังหวัด1อุตสาหกรรมขณะนี้เราได้ทำต้นแบบเสร็จแล้วแห่งแรกจะทำเรียกว่า plant based นะครับก็จะเป็นการผลิตโปรตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์ก็คือเราจะปลูกเพาะเห็ดปลูกเห็ดแปรรูปเห็ดจนเป็นเนื้อเหมือนกับเป็นเบอร์เกอร์เป็นอะไรต่างๆที่เป็นที่นิยมอยู่นะครับแห่งแรกจะเปิดที่กรุงเทพครับเพื่อจะให้เป็นศูนย์เรียนรู้
แก่ประชาชนและก็คนที่สนใจเพื่อจะได้ไปดูว่า BCG ที่ภาครัฐพูดเนี่ยมันแปลออกมาแล้วมันทำได้จริงเป็นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยในทุกจังหวัดที่มาเขาก็จะเลือก product champion บวกกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆเช่นอุตสาหกรรมตอนนี้เช่นกัญชงนะฮะปลูกขึ้นมาเนี่ยไปสกัดสาร CBD ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางครับในขณะเดียวกันเนี่ยเส้นใยที่เหลือจากต้นลำต้นใบต่างๆเนี่ยกลุ่มที่เป็นทางด้านการเมนหรือสิ่งทอเนี่ยเขาต้องการมากเลยนะฮะเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดโลกเหล่านี้มันก็จะเกิดการแมทช์กันอีกตัวหนึ่งที่อยากจะให้เรียนคุณถนอมคุณจิมมี่และท่านผู้ชมครับค่ะประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้กลายเป็นผู้นำนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกทางด้านการผลิตเม็ดพลาสติกที่เป็นชีวภาพหรือเรียกว่าไบโอพลาสติกจากการที่ประเทศไทยเรามีน้ำตาลนะฮะเราผลิตกากเอาจากกากน้ำตาลเนี่ยขณะนี้เราตั้งโรงงานกันเนี่ยครับที่นครสวรรค์ชื่อเรียกนครสวรรค์โมเดลนะครับเป็นการร่วมทุนระหว่างสมาชิกของสภา2บริษัทคือปตท. GC ร่วมกับกลุ่มเคทิสเอาโมลาชคือกากน้ำตาลเนี่ยมาผลิตเป็นเม็ดไบโอพลาสติกแล้วตอนนี้ทั่วโลกกำลังสนใจที่จะมาตั้งฐานในประเทศไทยเหล่านี้จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นจริงภายใต้นโยบาย BCG ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมีโครงการเหล่านี้ก็เรียนนะครับผู้ชมก็ทุกท่านว่าเดี๋ยวโครงการไซแห่งแรกในกรุงเทพเราเรียกว่าลิซ่าวันนะครับลิซ่ามาจาก learning and incubation ไซก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้และศูนย์บ่มเพาะเพื่อให้ผู้ที่สนใจผู้ประกอบการนะครับแล้วก็รวมทั้งนักศึกษาเนี่ยเข้ามาศึกษากับแนวคิดวิธีคิดแล้วเราก็มีสินทรัพย์ทางด้านไบโอทั่วประเทศเนี่ยเราจะมาทำยังไงด้วยนวัตกรรมเรื่อยด้วยเทคโนโลยีในการที่จะมาแปรรูปในการที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นทางออกแล้วก็เป็นแนวทางที่จะเป็นการแข่งขันอย่างยั่งยืนของไทยในระยะต่อไปครับเห็นภาพงั้นเห็นภาพชัดขึ้นนะครับจากเที่ยวเอ๊ะมันลวงตาหรือเปล่าแต่พอคุณเกรียงไกรได้ลงลึกลงในรายละเอียดยกตัวอย่างให้เห็นก็เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นถ้าตอนนี้พื้นๆนะครับชาวบ้านเราเห็นว่าเรามีผลิตภัณฑ์โอท็อปจัดกันปี3ครั้ง4ครั้งกระทรวงมหาดไทยเขาจัดนะครับมาแสดงสินค้าโอท็อปฟังจากคุณเกรียงไกรพูดแล้วเนี่ยเราจะมีนำร่องทุกจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละหนึ่งที่เอกชนเป็นคนขับเคลื่อนรัฐเป็นฝ่ายสนับสนุนเราจะได้เห็นงานผลิตภัณฑ์ BCG ไหมเราจะได้เห็นนวัตกรรมที่มาจากนโยบายตรงนี้ให้เห็นไหมใช่ครับเราจะเห็นมากขึ้นครับคืออย่างนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยเรื่องของโอท็อปหรืออะไรต่างๆมันก็คงเป็นหัตถกรรมทั่วไปนะครับใช่ครับสินค้าทางด้านอาหารของเราเนี่ยก็ทำเหมือนกับของดีในแต่ละจังหวัดของอร่อยแต่ละจังหวัดก็ทำอยู่ใส่แพ็กเกจจิ้งดีๆเท่านั้นเองแต่วันนี้พอ BCG เข้าไปมันจะเป็นการสร้างแวลูเพิ่มขึ้นเป็นการต่อยอดให้สินค้าเหล่านี้เนี่ยหนึ่งเนี่ยยกตัวอย่างเช่นทำยังไงเนี่ยจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมเราต้องใช้พลังงานสะอาดเช่นเชื้อเพลิงต่างๆในการที่จะมาทำเนี่ยก็ต้องเลือกนะครับเราสามารถปลูกผักที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการควบคุมทุกอย่างเนี่ยมันก็ได้มูลค่าเพิ่มเพราะฉะนั้นสินค้าของเราเนี่ยจะมีการยกระดับทั้งประเทศในอนาคตต่อไปแล้วผมคิดว่าตัว BCG เนี่ยอย่างที่บอกครับมันไม่ใช่สมาร์ทฟาร์มอย่างเดียวนะครับบางคนเนี่ยมองไปถึงเรื่องของสมาร์ทฟาร์มไปปลูกอยู่ในโรงเรือนอะไรเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆแต่การปลูกแค่นั้นเองเนี่ยมันได้มูลค่าเพิ่มในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเรานำเอาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปแปรรูปเนี่ยครับไปเป็นสารสกัดเนี่ยมันจะได้มูลค่าเป็นพันเท่าหมื่นเท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นแต่เป็นการรวมตัวกันทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนและท้องที่นะครับท้องถิ่นที่เป็นแอร์เบสที่ต้องทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในส่วนกลางในแต่ละสีในกลุ่มต่างๆซึ่งตอนนี้เนี่ยครับเรียนนะครับหลังจากที่เราได้มีการออกนโยบายนี้ไปเนี่ยปรากฏว่าได้รับผลตอบรับมากมีคนอยากจะร่วมเกือบทุกจังหวัดนะครับแล้วก็บางจังหวัดนี้หลายโครงการตอนนี้เราก็กำลังรอให้โครงการแรกเป็นต้นแบบนี้เสร็จก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคิกออฟไปยังภูมิภาคใน5ภูมิภาคก่อน5ภาคก่อน
เมื่อ5ภาคมี product champion ทำเสร็จแล้วร่วมกับภาคอุตสาหกรรมแล้วเราก็จะสเกลไปทั่วแล้วก็หวังว่าแนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่จะทำให้ผู้ที่สนใจหรือว่าเกษตรกรนะฮะรวมทั้งชาวไร่ชาวไร่ต่างๆมีส่วนร่วมมากขึ้นเริ่มต้นเนี่ยอาจจะทำจากเล็กๆก่อนหรืออาจจะเป็นส่วนร่วมกับโครงการเช่นเราไปเป็น contact farming ให้นะครับมันก็อย่างน้อยก็ยกระดับขึ้นไปละรู้ได้ว่ามีผู้ซื้อแน่นอนนะเขาทำสัญญาว่าเขาจะซื้อกับเราแน่นอนไม่ใช่หลอกให้เราไปปลูกกันเยอะแยะจนมันล้นตลาดนะครับวันนี้ที่เรากังวลเนี่ยก็คือว่าเราต้องยอมรับครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์เราปลูกอะไรเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าปัญหาคือเราปลูกจนล้นนะครับไม่มีกลไกที่ดีไปราคาดีแป๊บเดียวพอของลดปั๊บราคาก็ลดลงต้องมาเททิ้งบ้างต้องมาช่วยกันกินบ้างอย่างตอนนี้เราจะเห็นนะครับว่าพอทุเรียนราคาดีเนี่ยทุกคนก็แห่กันไปปลูกทุเรียนหมดเลยภาคใต้นี่ไปโค่นยางนะครับปลูกทุเรียนกันหมดแล้ววันหนึ่งเนี่ยประเทศที่เป็นประเทศที่บริโภคหรือสั่งทุเรียนของเราเนี่ยเกือบ 100% คือประเทศจีนประเทศเดียวเนี่ยถ้าเกิดเขาปลูกเองได้หรือเขาไม่รับไม่บริโภคเรียบร้อยเลยนะฮะเราจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมานั่งพิจหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องทุเรียนฮะตอนนี้เราตั้งเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาเลยเรื่องทุเรียนว่าเราจะแปรรูปในทุกส่วนของมันเปลือกที่มันเหลือเยอะแยะเนี่ยจะมาทำอะไรได้เม็ดจะทำอะไรได้บ้างและไม่ใช่เอามาแค่มาบดมาทำเป็นปุ๋ยเป็นอะไรแต่เรากำลังพูดถึงว่าเราจะสกัดของดีๆในนั้นออกมาทำเป็นยาได้ไหมทำเป็นเครื่องสำอางได้ไหมทำอะไรซึ่งได้มูลค่าเป็นพันเท่าหมื่นเท่าอย่างที่เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของ BCG ที่ผมคิดว่าทุกภาคส่วนจะมีส่วนที่จะได้รับแต่ว่าเพียงแต่ว่าต้องเข้าใจแล้วก็จะต้องมาดูกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพอมีได้ไอเดียอ๋อเขาทำกันแบบนี้อันนี้มันหมายถึงอย่างนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ไปแตกไอเดียกันมากมายนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ climate change ที่ตะกี้ผมพูดนะครับครับวันนี้มันเป็นอิชชูใหญ่ COP 26เมื่อปีที่แล้วปลายปีที่แล้วแล้ว COP 27ที่เพิ่งประชุมไปเนี่ยทั่วโลกผู้นำห่วงใยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ทางสภาอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็ได้มีการจัดตั้งสถาบันเรียกว่า Climate Change โดยมีการที่ให้ความรู้แล้วที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตเราทำแพลตฟอร์มในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตหลายคนก็บอกแล้วคาร์บอนเครดิตคืออะไรคือง่ายๆเลยครับจากนี้ไปเนี่ยทุกอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานฟอสซิลหรือพลังงานที่ใช้น้ำมันเนี่ยแล้วมันมีมลพิษใครปล่อยมลพิษมากปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากทำให้โลกร้อนมากคนนี้สินค้าทุกอย่างที่ผลิตจากพวกนี้จะถูกปรับหรือว่าจะถูกตั้งกำแพงภาษีสูงลิ่วเลยจนทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องมีการที่แล้วมีการซื้อขายคาร์บอนกันกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานหนักเป็นฝ่ายที่ต้องซื้อคาร์บอนเครดิตแล้วอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับพลังงานสะอาดเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะขายเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการซื้อขายกันออฟเซ็ตกันเพื่อสามารถที่จะทำให้ส่งออกได้สิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราได้เตรียมรองรับและผมเรียนนะครับ BCG เนี่ยและ Climate Change ในแล้วก็ไปดูในเรื่องของตัว S-Curve เนี่ยที่เราพูดถึง Next Gen Industry เนี่ยใน3เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยไส้ในเนี่ยมันเป็นเรื่องของความยั่งยืนเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานแห่งอนาคตสิ่งที่ต้องเป็นเทรนด์ไปหมดในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ในเวที APEC เนี่ยผมคิดว่าจะเป็นจุดสำคัญเป็นวิธีสำคัญของประเทศไทยนะครับภายใต้ธีมที่รัฐบาลได้บอกว่า Bangkok Go on BCG model นะครับวันนั้นเนี่ยภาคเอกชนก็หวังครับว่าเวทีนี้นอกจากเรื่องที่เราได้นำเสนอ5หัวข้อใหญ่แล้วก็69ข้อย่อยและเรื่องเร่งด่วนแล้วผมคิดว่าผู้นำเนี่ยจะต้องเห็นถึงแนวทางและศักยภาพของประเทศไทยมีความพร้อมเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆสะอาดๆที่เขากำลังย้ายฐานการลงทุนจากยุโรปแล้วก็หลายประเทศเนี่ยเขาจะเล็งเห็นประเทศไทยจะเป็นเป้าหมายในการที่จะย้ายฐานเข้ามาที่นี้มากขึ้นนะครับก็จะช่วยส่งผลทำให้การลงทุนในประเทศเราเพิ่มขึ้นการสร้างงานมากขึ้นนะครับครับ
คุณเปียงไกลพูดเนี่ยทำให้คิดถึงเชฟชุมพล ที่ไปเอาที่ชาวบ้านเรียกว่าปลาเค็มปลากุเลาที่ตากใบนราธิวาสเนี่ยมาเป็นเมนูอาหารเนี่ยหลายคนพอไปดูรายชื่อเมนูอาหารไม่เห็นมีปลาเค็มเนี่ยไม่มีเห็นปลากุเลาแล้วมันอยู่ตรงไหนพอมารู้ว่าเขาเอากลิ่นของปลากุเลาเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารไอ้นี่คือ BCG ใช่ไหมคุณเปียงไกรที่คุณเปียงไกรพูดนะที่ว่ามันมาต่อยอดมาขั้นสูงอ่ะมันไม่ใช่ว่าเอาปลากุเลามาทอดมายำมาทำอะไรแล้วก็มาวางบนโต๊ะอาหารเสิร์ฟกันมันไม่ใช่แล้วคืออันนี้นะครับจะเป็นจริงๆมันไม่ใช่ BCG โดยตรงแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องของที่สองที่ผมว่าประเทศไทยจะได้ก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะซึ่งซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเราพูดกันครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็มี GDP ที่ขับเคลื่อนโดยภาคท่องเที่ยวครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวที่ก่อนโควิด40ล้านคนที่หายไปนะครับแล้วก็ตอนนี้พอเราเปิดประเทศเนี่ยเราก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภาคท่องเที่ยวแต่เดิมเราคิดว่าจะมีแค่6ล้านคนตอนนี้เราปรับตัวเลขแล้วครับว่าปีนี้10ล้านคนครับปีหน้าเราคาดว่าจะมี21ล้านคนวันนี้สิ่งที่เราเห็นชัดก็คือการประชุมเอเปคครั้งนี้ผู้นำผู้ติดตามทุกคนอยากมาประเทศไทยครับนะครับเพราะว่าประเทศไทยเรามีเสน่ห์ทีนี้ประเด็นที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยก็คือว่าครั้งนี้ถ้าเขามาสัมผัสถึงวัฒนธรรมไทยอาหารไทยการละเล่นและการแสดงของไทยทุกอย่างและรวมทั้งความเป็นคนไทยที่น่ารักยิ้มง่ายใจดีเหล่านี้นะครับมันรวมทั้งอาหารเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดึงดูดเพราะฉะนั้นที่ตะกี้คุณพูดถึงเรื่องของกลิ่นปลาเค็มเนี่ยเขาอาจจะไม่เอาตัวเนื้อปลาเค็มมาครับใช่ครับแต่กลิ่นปลาเค็มเนี่ยซึ่งมันจะเป็นอโรมาเขาเรียกเป็นอโรมาเหมือนกับเวลาเราทานเห็ดทัฟเฟิลอ่ะนะฮะบางทีก็ไม่ใช่เห็ดแท้ๆแต่มีกลิ่นเห็ดโอ้มันก็หอมอโรมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มันมีสตอรี่นะครับผมว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้นอกจากที่นี้เราพูดถึงเรื่องการลงทุนเรื่อง BCG แล้วเราจะได้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งมันจะไปส่งผลช่วยในเรื่องของภาคท่องเที่ยวและภาคบริการครับครับสุดท้ายครับเมื่อกี้พูดถึง BCG เนี่ยเราอาจจะรู้สึกหรืออาจจะมีคนรู้สึกก็ได้ว่าเอาละรัฐบาลก็มีนโยบาย BCG นายกไปพูดที่ UN ก็พูดเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับและที่สุดก็ภาคเอกชนก็พูดถึงเรื่องนี้ถ้าฟังคุณเปียงไกรพูดนี่ก็คือการได้ปฏิบัติและก็ได้ขับเคลื่อนแล้วก็ได้รับแนวความคิดนี้อย่างจริงจังไม่ใช่ว่าพูดตามที่รัฐบาลบอกว่ารัฐบาลทำเมืองนี้งั้นก็ต้องพูดตามรัฐบาลใช่หรือเปล่าครับคุณเปียงไกรครับไม่ใช่ครับคือเราเห็นว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่จับต้องได้และเป็นจริงได้แล้วก็มีประโยชน์อย่างที่เมื่อกี้ผมได้เรียนชี้แจงไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าภาคเอกชนเรามองว่าตัว B เนี่ยมันมีเป็นเกมเปลี่ยนเพราะว่าต้องเรียนนะครับว่าท่านผู้ชมด้วยทุกท่านนะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า disruptive technology ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหลังจากมีการปฏิวัติเรื่องของระบบดิจิตอลเข้ามาโลกก็เปลี่ยนไปการทำธุรกิจก็เปลี่ยนไปแต่ที่สำคัญเนี่ยคือโลกวันนี้จากเดิมเนี่ย geopolitics ที่มันไม่ค่อยรุนแรงแต่ตอนนี้มันรุนแรงมากแล้วมันก็ส่งผลสะท้อนให้เราเห็นอย่างเรื่องของเกิดสงครามการค้า trade war เรื่อง technology war นะครับแล้วก็โลกอ่ะก็แบ่งขั้วนะครับออกเป็นสองฝั่งชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องตระหนักแล้วก็ปรับตัวเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นปัญหาเรื่อง globalization ที่แต่เดิมเราพูดกันเรื่องของโลกาภิวัตน์ผู้ผลิตนักอุตสาหกรรมเนี่ยเขาสามารถซื้อชิ้นส่วนจากประเทศไหนๆก็ได้ที่คุณภาพเดียวกันราคาถูกนี่เขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์การเชื่อมโยงกันทั้งบ้านโลกแต่วันนี้มันกลายเป็น de-globalization และเกิดการแยกขั้วในอนาคตเราอาจจะต้องใช้โทรศัพท์สองระบบนะฮะระบบยุโรปอเมริกาแล้วก็ระบบเอเชียก็เป็นของจีนเทคโนโลยีก็เหมือนกัน 5G ก็จะมี 5G จีน 5G
อเมริกาและยุโรปมันจะแยกกันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรื่องการพูดถึงเรื่องของ supply chain security อย่างวันนี้เรามีปัญหาเกิดปัญหาสงครามกันขึ้นมาในที่ไหนที่หนึ่งเนี่ยมันเกิด supply chain disrupt หรือ shortage เลยสินค้าหลายอย่างไม่มาแต่สิ่งที่เรากำลังพูดเรื่อง BCG ในอนาคตเนี่ยใครมีทรัพยากรใครมีวัตถุดิบคนนั้นได้เปรียบยกตัวอย่างเช่นหลายประเทศเนี่ยพยายามจะแซงชั่นรัสเซียแต่เนื่องจากรัสเซียเนี่ยมีเป็นเจ้าทางด้านน้ำมันและพลังงานน้ำมันและแก๊สมากเพราะนั้นถึงวันนี้เนี่ยรัสเซียอยู่ได้แต่ประเทศอื่นเนี่ยเหนื่อยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเวลานี้ในทางด้านโอเปกเนี่ยมีน้ำมันมากเลยสามารถต่อรองราคาได้ครับถูกไหมครับเพราะนั้นใครมีทรัพยากรเพราะนั้นความหมายกลับมาที่ B เนี่ยเทรนด์ของโลกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องรักโลกตัว B เนี่ยประเทศไทยมีมากมายครับเหลือเฟือแต่เรายังเพิ่มแวลูไม่เป็นเพราะฉะนั้นตัวนี้ที่ตะกี้ได้พูดกันว่าภาคอุตสาหกรรมได้มองเห็นถึงจุดแข็งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนนะครับในจังหวะที่ถูกต้องพอดีเพราะฉะนั้นภาครัฐที่ออกนโยบาย BCG เนี่ยเราถึงเห็นพร้อมกันแล้วเราไปในทิศทางกันแล้วทำงานร่วมกันครับแล้วเราหวังว่าตัวนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่เพราะว่าเราต้องอยู่รอดได้ในระยะยาวนะครับความยั่งยืนเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำวัตถุดิบอยู่ที่เราหมดครับนะครับเราแปรรูปทุกอย่างเป็นสินค้าจากประเทศไทยประเทศอื่นๆเนี่ยถึงแม้เขาจะมีเงินในการสั่งซื้อเครื่องจักรแต่เขาจะมีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ได้ผมเรียนนะครับใน20ในประเทศอาเซียนเราได้มีการทำการสำรวจแล้วพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มีศักยภาพสูงสุดนะครับทางด้านตัว B Bio นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนนะครับว่าเราก็ต้องหาจุดที่เป็นจุดแข็งและจุดที่ได้เปรียบของประเทศไทยเพียงแต่ว่าเราต้องแปรรูปให้ได้เราต้องทำให้เกิดอุตสาหกรรมเหล่านี้ให้ได้ครับครับเพราะงั้นการเป็นเจ้าภาพเอเปคคราวนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆไหมถ้าอย่างนั้นนะครับหลังจากที่เราฟื้นจากโควิดเนี่ยครับแน่นอนครับเราอย่างที่เรียนนะครับเรา19ปีเราเพิ่งเป็นเจ้าภาพเอเปคครั้งล่าสุดในปี2003หรือ2546ผ่านไป19ปีครับกลับมาในปีนี้เป็นปีที่สำคัญด้วยเพียงปีที่โลกมีความเปลี่ยนแปลงหลายด้านนะครับแล้วก็กำลังจะพลิกฟื้นกำลังจะไปซ้ายหรือไปขวาดีเพราะนั้นถ้าเราใช้เวทีนี้ใช้โอกาสนี้อย่างที่ได้เรียนไปตั้งแต่ต้นนะครับมันจะเป็นโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมพูดบ่อยๆนะครับผมจะพูดอย่างนี้เรื่องว่าเราจะใช้วิกฤตของโลกในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสของประเทศไทยให้ได้ครับนะฮะซึ่งผมว่าเวทีเอเพกเอแบกเรามีการคุยกันเรื่องนี้จริงจังแล้วเราอยากให้มันเกิดผลนะครับแล้วเราก็โดยเพราะนโยบายเรื่อง BCG เนี่ยจะต้องเป็นนโยบายที่ชูให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมความเป็นผู้นำแล้วก็อุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวอุตสาหกรรมสะอาดทั้งหลายพลังงานสะอาดรถไฟฟ้าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับทางด้านนี้แล้วคนก็อยากจะมาอยู่ในประเทศที่มีนโยบายชัดเจนในเรื่องของความสะอาดนะฮะรักโลกเหล่านี้ผมว่ามันจะได้สายทางเลยครับครับผมครับชัดเจนมากเลยครับวันนี้ดีใจที่ได้คุยกับคุณเกรียงไกรเทียนุกูลนะครับที่ท่านร่วมประชุมแล้วก็มีบทบาทในการขับเคลื่อนผลักดันนโยบายตรงนี้โดยตรงนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณถนอมคุณจิมมี่แล้วก็ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ